ก็คือใบยาต้นยาคือพืชยาสูบใบยาสูบใช่ๆๆก็คือเฮิร์บแปลว่าสมุนไพรสมุนไพรเป็นยายาเส้นเป็นยาแล้วอย่างที่เขาสุกๆมันเป็นซองๆที่ซื้อกันอย่างเงี้ยขอย้อนก่อนลืมว่าทำไมมาคุยเรื่องบุหรี่ขอย้อนคุณนะคุณยาคุณป้าช่วยป้าช่วยบอกกิ๊กป้าเห็นปุ๊บเป็นไงเห็นไม่คุณลุงบอกว่าขอพักเพื่อจะไปเฮิร์บโอเคแล้วคุณลุงก็ชูเฮิร์บขึ้นมาดิฉันก็เห็นเป็นว่าเฮิร์บเนี่ยก็คือเป็นยาสูบบุหรี่ชนิดหนึ่งก็เลยบอกคุณลุงบอกว่าอย่าสูบเลยไม่ดีเพราะคุณพ่อก็ถุงลมโป่งพองเสียชีวิตเพราะเฮิร์บนี่แหละบุหรี่นี่แหละจบตรงนี้นะเอาละกลับมาที่ลุงลุงออกเกิดมาเพื่อรักษาปอดให้กับทุกคนค่ะไม่ว่าปอดพูดจะเป็นอะไรก็ตามผมช่วยได้ทุกคนถ้าปอดถูกทำลายถูกทำลายไปไม่เกิน 70% เอาอยู่ถ้าเกิน 80 อัพแล้วก็ยอมแพ้อ๋อค่ะค่ะถ้าสมมติว่าทางการแพทย์เขาสามารถเทสได้ว่าปอดเสื่อมไปแล้วจะเป็นถุงลมโป่งพองในสุดแต่ว่าเขาว่าใช่เขาบอกว่าเหลือถ้า 30% สมมติผมช่วยแค่ไม่เกิน2ครั้งหายขาดแน่นอนครั้งละประมาณไม่เกิน15นาทีหายแน่นอนด้วยพลังงานผมจะมีเห็นไหมเอาล่ะถ้าหากว่ามันเกิน80 85 อาจจะช่วยได้เหมือนกันแต่หลายครั้งแต่ก็ถ้าเป็น90แล้วก็หาที่มรณภาพเอาเองเข้าใจคุณพ่อเหลือ 20% เอาล่ะกลับมาถึงตัวนี้ผมบอกว่าแน่นอนผมต้องรักษาตัวเองได้ใช่ผมจึงไม่วิตกกระเพื่อมวิธีการรักษาเรื่องของสมาธิครับเรื่องของการนั่งประกาศสมาธิแล้วเลิกไหมคะเลิกสูบไหมก็ตั้งแต่ห้าขวบกลับมาพูดเลยนะครับอ๋อเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะตั้งแต่ห้าขวบแล้วคะว้าวเข้าโรงเรียนก็ไม่เห็นจะมีอะไรถึงแปลกถ้าเรารู้จักวิธีการรักษาก็โอเคถ้าผมบอกว่าในนี้เขาว่าไปแล้วกันนะคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวหลักถ้าผมบอกว่าผมจับคาร์บอนไม่หนึ่งตัวออกซิเจนไม่อีกฝากหนึ่งถ้าผมแยกมันได้มันก็ไม่มีโทษใช่ไม่มีโทษผมก็เอาคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงซะเอาออกซิเจนเป็นตัวทำให้เพลิงต่อเนื่องใช่ไหมมันยากที่แยกไม่ออกถ้าผมบอกผมแยกธาตุได้ผมสิทธิ์ถาคตนะก็ต้องรู้เรื่องธาตุดีดินน้ำลมไฟรู้ธาตุก็ต้องแยกธาตุได้ค่ะสิทธิ์แต่ถ้าว่าตัวจริงๆต้องทำได้ค่ะเมื่อทำได้แล้วมันก็น่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งเอาไว้อธิบายค่ะดีค่ะอธิบายเรื่องราวของพุทธะเรานี่แหละค่ะถ้าหากว่าเราทำไม่ได้อธิบายให้ใครฟังมันก็รับไม่ได้ถูกต้องเมื่อเราทำได้เราอธิบายได้เราทำได้นี่คือการพิสูจน์โดยพุทธะสักมันมาถึงยุคนี้แล้วเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสเลยนะว่าบุรีณวันนี้ทั่วๆไปก็ตั้งข้อสังเกตมาจากตะวันตกนะครับสูบแล้วเป็นมะเร็งมะเร็งมะเสงมะเมียแม่วรกาจอคุณกระดูกก็เป็นมะเร็งทุกวันสมองก็เป็นมะเร็งทุกวันตับก็เป็นมะเร็งไตก็เป็นมะเร็งลำไส้ก็มะเร็งปริยาอวัยวะจุดๆๆก็เป็นมะเร็งมะเร็งคือสินค้าตัวหนึ่งฟังเป็นนะมะเร็งคือสินค้าตัวหนึ่งของใครก็ไม่รู้ทำการค้าขายอยู่ทุกวันนี้ผมปราบมันหมดนะพี่ว่าต้องรู้วิธีนะคะรู้วิธีที่จะปฏิบัติตัวเองนะคะครับมันผมใช้คำนี้นะผมบอกว่าคือ
ในสายพุทธะเนี่ยเรารู้จักกันดีคำว่ารูปกับนาม 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามคำถามมีว่าใครแยกได้และใครรวมได้เมื่อกี้พูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์ใครแยกคาร์บอนออกซิเจนออกจากกันได้ลุงบอกว่าทำได้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาจะต้องมาเรียนรู้วิธีการทำสมาธิแยกสิ่งไม่ดีกับสิ่งดีออกจากกันถูกต้องครับถูกต้องก็วันไหนว่างๆจะไปหาคุณลุงออกที่บ้านเป็นที่บ้านเขาบ้านอยู่แถวเมืองนนท์เหมือนกันเนอะอยู่บางกรวยแต่แต่งงานแล้วก็ไปอยู่ลาดพร้าวแต่ว่าสวนยังอยู่ที่บางกรวยโอเครับแซบตามนี้ทางนั้นโอเคอยู่บางกรวยใกล้กันโอเคจัดก็ต้องไปหาบ่อยๆนี่ครับครับนานๆนะคุณลุงไปสุกไม่ใช่อยากจะร้องว่าควันบริผมจะไม่เหม็นไปสุกนอกไปได้รู้แล้วรู้ไปเคลียร์ไปสุกเลยจะร้องตามไปไหมไม่ตามก็ไม่เป็นไรก็ได้ควันบุหรี่ผมเนี่ยก็พื้นไปเลยนะฮะแล้วแยกยังไงครับมันไม่ต้องแยกนะมันเข้าไปก็เป็นเชื้อเพลิงได้เลยครับมันเหมือนกับกลไกผมมันเป็นอัตโนมัติแล้วพ่นออกครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอัตโนมัติในรูปแบบที่มันเป็นก็สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้กันทุกคนได้รับรู้แต่ไม่ให้เหมือนผมนะไม่ใช่มาสูบเหมือนผมไม่ได้แต่ผู้หญิงก็คงไม่มีจำนวนน้อยที่จะสูบนะคะก็แต่เด็กวัยรุ่นไม่ว่าใครก็ตามที่ไม่อยากจะให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างผมเองเกิดมาท้าทายเกิดมาท้าทายมันค่อนข้างจะย้อนแย้งองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกในเรื่องสุขภาพผมจะย้อนแย้งเขาแทบทุกเรื่องผมถือว่าเขาครอบงำภูมิปัญญาบ้านเมืองเราเมื่อกี้ผมพูดถึงหมอแสงนั่นคือมาครอบงำเกิดไม่ได้เลยครับภูมิปัญญาไทยเกิดไม่ได้ออกกฎหมายควบคุมนึงหมดตั้งเงื่อนไขตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นกระทรวงตั้งเงื่อนไขยิ่งกันหนักยิ่งมากที่การกระทรวงกับการหมอแสงเยอะกันหน้าบ้านเมืองไปต่อไม่ได้พวกนี้มันเป็นเครื่องมือก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เพราะเช่นนั้นแหละทางฝั่งผมไม่กินไม่ทานไม่ฉีดก็ลอยลำไม่ใช่ลอยนวลนะลอยลำไม่คิดไม่ทำไม่ฉีดอ่ะแค่คุยก็ไม่หายอ่ะจริงนะโอเคนะขออนุญาตใช้เวลานอกเนาะไม่เป็นไรประมาณสัก5 นาทีครึ่ง